โอเคครับผมสวัสดีครับผมนุ่มสราญพงษ์วงศ์พิพงษ์พัฒน์สวัสดีครับบอกว่าก้าวแรกของธุรกิจนี้นะครับก่อนที่จะมาเริ่มต้นกับ Success Mall เนี่ยก็เป็นอดีตพนักงานประจำเหมือนกันเป็นผู้จัดการฝ่ายขายครับอยู่บริษัทนึงนะครับก็เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศเลยนะครับแล้วก็ดูแลในเรื่องของการขายเนี่ยดีลกับ5 Big 4ทั่วประเทศทำมา12ปีรายได้ตอนนั้นที่ทำงานประจำเนี่ยประมาณ 60,000 กว่าบาทเยอะมั้ยครับเยอะวันแรกที่มีน้องชายมาชวนครับผมเองเป็นคนนึงที่ไม่เชื่อเลยเพราะว่าธุรกิจนี้ความรู้สึกผมคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้บวกกับความที่รู้สึกว่าไอ้ธุรกิจแบบนี้มันไม่น่าเป็นไปได้เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองครับไอ้น้องคนนี้มันหวังอะไรจากเราตั้งแต่วันนั้นครับพอน้องคนนี้ชวนมาต้องบอกเลยว่าผมได้มีโอกาสมาฟังเหมือนพวกเราทุกคนในวันนี้เลยใครมาเป็นวันแรกครั้งแรกเลยผมมาฟังวันแรกนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่โชคดีมากๆและก็ไม่ได้ปิดกั้นโอกาสของตัวเองตัดสินใจครับเป็นตำแหน่ง Executive วันแรกด้วยคอลลาเจน13กล่องเพราะเห็นโอกาสที่เปิดกว้างในการเปลี่ยนชีวิตจริงๆวันนี้เราฟังข้อมูลบริษัทสินค้าแผนแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างครับน่าสนใจไหมน่าทำไหมผมมีความรู้สึกเดียวกันเลยอยากได้เทคนิคแบบสั้นๆรวดเลยได้ไหมทำยังไงถึงไปตำแหน่งแกมาร์ลอนทำเลยได้200,000กว่าบาทนี่นะสั้นที่สุดแล้ว วันนี้ทุกคนฟังแล้วครับสิ่งสำคัญมากที่สุดครับวันนี้ทุกคนได้เปลี่ยนความคิดอะไรบ้างแล้วใช่ไหมครับเปลี่ยนไปบ้างแล้วใช่ไหมครับเขาบอกว่าการเปลี่ยนความคิดไม่ได้สร้างชีวิตให้สำเร็จถ้าไม่ลงมือทำว้าวลงมือทำผมทำธุรกิจที่มองมาประมาณ4ปีครับก็ปัจจุบันรับรายได้สูงสุดต่อเดือนเนี่ย 280,000 กว่าบาทโอ้โห 280,000 กว่าบาทเยอะมากครับรายได้รวมทั้งหมด6ล้านกว่าบาท6ล้านกว่าบาทโอ้โหแล้วก็ได้เที่ยวมาทั้งหมดแล้ว10กว่าประเทศครับโอ้ต้องขอขอบคุณน้องชายคนนี้ครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณปื้มชลิกาวัฒนโชติครับโอเควันนี้สุดท้ายครับใครๆไม่ให้โอกาสเรานะยังไม่น่าเศร้าครับเท่ากับตัวเราไม่ให้โอกาสตัวเองครับสวัสดีครับโอเคขอบคุณมากค่ะ